กลุ่มพืชผักสวนครัวเป็นต้นกล้าที่กำลังได้รับนิยมอย่างมากนะคะอย่างเช่นมะเขือพริกมะนาวแล้วก็มะละกอถึงขั้นไม่พอขายเลยค่ะเนื่องจากลูกค้าต้องการนำไปปลูกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหลังจากพืชผักหลายชนิดมีราคาแพงขึ้นเจ้าของร้านนี้เนี่ยค่ะเป็นชาวตำบลหนองอ้ออำเภอโป่งจังหวัดราชบุรีที่เขาขายต้นไม้เนี่ยเขาบอกว่าฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาส่งผลทำให้ยอดขายต้นไม้ของเขาฟื้นตัวนะคะหลังจากซบเซาเพราะว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะแต่ว่าดีกว่าทุเรียนคือมะม่วงที่ผ่านมาคือต้องมะม่วงขายดีก่อนแล้วก็มาลงมาเป็นทุเรียนแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลนะคะเช่นถ้าช่วงเนี้ยผลผลิตเป็นสมมติลองกองออกลองกองก็จะขายดีถ้ามะยงชิดออกก็จะมีคนมาตามหามะยงชิดส่วนครัวถ้าเป็นพื้นของทางราชบุรีเราอะนะคะที่ขายได้ดีสมมติว่ามีทั้งหมด101มะเขือเปาะจะเป็นอันดับ 80% จะขายได้ค่ะแล้วก็จะลงมาก็เป็นพริกค่ะพริกก็จะขายดีที่เขาให้สัมภาษณ์มาเนี่ยเป็นต้นไม้ยอดนิยมทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มผลไม้ที่เขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะเอาไปปลูกเพื่อเป็นอาชีพเสริมแล้วก็อีกส่วนนึงต้องการนำไปปลูกบนที่ดินที่ว่างเปล่าเพื่อลดรายจ่ายด้านภาษีที่ดินค่ะซึ่งลูกค้าเลือกที่จะซื้อแล้วก็ปลูกในช่วงต้นฤดูฝนเนื่องจากจะช่วยทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งค่าแรงงานค่าไฟน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็การใช้น้ำได้ด้วยนะคะทีนี้หลายคนก็มีคำถามแล้วราคาสินค้าเนี่ยมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่นายกรณิตนนจุ้ยรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์บอกนะคะว่าได้มีการหารือกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่แล้วอันนี้เป็นของราคาไข่นะคะบอกว่าได้รับการยืนยันว่าผลผลิตไข่ไก่มีปริมาณเพียงพอเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองในประเทศนะคะมีการบริโภควันละ 41.1 ล้านฟองไข่มีเพียงพอนะคะแต่ว่าก็มีการปรับราคาในช่วงที่ผ่านมามาจากหลายสาเหตุค่ะหลักๆก็คืออากาศร้อนอบอ้าวค่ะประกอบกับต้นทุนการเพาะเลี้ยงสูงขึ้นจากภาวะอากาศที่ต้องเพิ่มน้ำเพื่อปรับภาวะการเลี้ยงแล้วก็ต้นทุนสะสมในหลายด้านนะคะส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเนี่ยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยไข่คละหน้าฟาร์มเขาขายอยู่ที่4บาทต่อฟองใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าจะไปดูราคาเฉลี่ยต้นทุนจริงๆเกษตรกรเขาบอกว่าอยู่ที่4บาท14สตางค์ต่อฟองค่ะซึ่งใกล้เคียงกับเดือนพฤษภาคมปีก่อนแต่ว่าหลังจากเข้าหน้าฝนแล้วขนาดไข่ที่ออกตลาดเนี่ยจำนวนไข่ที่ออกสู่ตลาดจะมีมากขึ้นก็บอกว่าขอเวลาสักประมาณ2สัปดาห์สถานการณ์เนี่ยน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะสำหรับอันนี้ราคาไข่ครับ